สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยทำรับประทานได้ที่บ้านมาฝากคุณผู้ชมนะครับซาคูเปียกเบญจรงค์คุณผู้ชมครับซาคูเปียกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทำไม่ยากนะแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยแค่ต้มซาคูให้เม็ดมันใสแล้วไม่มีจุดขาวๆเยอะแยะเนี่ยก็ทำยากแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับเราทำให้คุณผู้ชมดูมันง่ายมากแล้วเมื่อผสมกับเครื่องเคล้าขนมหวานต่างๆลงไปแล้วดูโมเดิร์นมากเลยครับเราคงต้องเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมเลยอันนี้ก็คือเครื่องปรุงอย่างหนึ่งที่เราจะใช้นั่นก็คือสักคูไข่มุกเราก็เตรียมสักคูไข่มุกวางไว้ตรงนี้เราต้องการให้สักคูของเราฉ่ำมีความหนึบหนับและอร่อยคุณผู้ชมเรามีเคล็ดลับมาบอกคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสขวดนี้คุณผู้ชมเป็นน้ำเชื่อมที่ทำมาสำเร็จรูปสำหรับการทำเครื่องดื่มทั่วไปใส่น้ำเชื่อมลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคลุกซะให้น้ำเชื่อมกับสาคูเนี่ยซึมเข้าไปด้วยกันมันจะรัดเม็ดสาคูมันจะเด้งดึงเด้งดึงอุตายเวลารับประทานแล้วคุณผู้ชมมันจะอร่อยถูกใจมากเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยพักส่วนผสมนี้ไว้นะคุณผู้ชมจัดการคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่น้ำลงไปก่อนคราวนี้เราจะทำสาคูแบบของเราแบบไทยๆนะคุณผู้ชมนะต้มน้ำให้เดือดซะก่อนอันนี้สาคูที่ซื้อมาเม็ดเล็กคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปในกระชอนเตรียมไว้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรอุ้ยอย่าได้รีบนะล้างสาคูแล้วก็มาต้มน้ำสาคูเละหมดนะคุณผู้ชมไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้แป๊บเดียวเดือดเลยกระจายความร้อนดีคุณผู้ชมเพราะอันนี้คือหม้อด้ามไวทลักซ์18เซนติเมตรสแตนเลส3ชั้นตราหัวมะลายคุณผู้ชมก็จัดการล้างสาคูคุณผู้ชมล้างสาคูพอสาคูเปียกปุ๊บนะคุณผู้ชมเราก็จัดการเทลงหม้อเลยมันจะไม่ติดกระชอนแล้วก็จะไม่เละคุณผู้ชมเห็นไหมหมดแล้วเรียบร้อยก็คนตลอดเวลาคุณผู้ชมต้มสาคูก็อย่ารีบร้อนใส่น้ำตาลทรายลงไปนะสาคูก็จะไม่สุกอีกเพราะฉะนั้นต้องต้มไปก่อนจนกระทั่งสาคูเริ่มเม็ดใสแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลทรายคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าสาคูจะเหมือนพองขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเม็ดจะใสขึ้นแล้วนี่ไงเห็นไหมเริ่มใสขึ้นอ่ะคนไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดขาวๆที่ใหญ่ๆจะจุดเล็กลงเล็กลงนะคุณผู้ชมตักให้ดูนี่คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมสาคูจุดเม็ดเล็กลงประเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดสีขาวๆก็จะเล็กลงไปอีกเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของสาคูเราเม็ดเล็กมากแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมสุกใสเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปตอนนี้นะคุณผู้ชมพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จเราก็จัดการคนให้เร็วๆคนต่อไปให้แน่ใจว่าน้ำตาลทรายละลายหมดเดือดแล้วคุณผู้ชมเห็นแล้วนะว่าเดือดทั่วเอาล่ะคุณผู้ชมปิดเตาคนให้เข้ากันเอาล่ะส่วนผสมนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงเวลาเสิร์ฟเราเสิร์ฟกันแบบไหนนะครับเริ่มต้นเราก็ตักสาคูที่เราทำไว้เป็นสาคูสีเขียวใส่ลงไปก่อนก็อันนี้ก็หวานน้อยๆใส่ไปเพื่อให้สาคูเนี่ยมีความเงาวาววับชวนรับประทานอย่าลืมสาคูไข่มุกที่หอมกลิ่นน้ำเชื่อมวานิลาเนเจอร์เทสของเราเนี่ยสาคูเม็ดเด้งดึงเลยเนี่ยโดนรัดลงไปโอ้โหคุณผู้ชมน่าทานมากเลยอ๋ออันนี้ลืมไปอันนี้มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพนะถั่วแดงหลวงตลาข้าวทองจากการแช่น้ำซะก่อน 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ต้มจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมนะใส่ถั่วแดงลงไปเราได้โปรตีนคุณผู้ชมทานขนมก็ยังต้องมีโปรตีนเป็นขนมที่ถูกออกแบบมา5สีเบญจรงค์เลยนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ต้องใส่เลยเพราะอันนี้จะทำให้มีกลิ่นหอมของเทียนอบและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์นะคุณผู้ชมครับกระทิอบควันเทียนอัมพวานั่นเองคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ได้ขนมหวานที่ชวนรับประทานสีสันโอ้โหชนะเลิศคุณผู้ช
มครับช่วงหน้าก็มีขนมอร่อยฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันจากอาจารย์เมย์แล้วก็น้องนานานะครับคัสตาร์ดอินอะคัพเมนูของเรา2คนวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่ากินมากๆชื่อว่าอะไรอ่ะคัสตาร์ดเค้กอินอะคัพช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูชีสพายวุ้นทับทิมละลายผงเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีครีมชีสเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมนมข้นหวานนมข้นจืดและน้ำมะนาวตีผสมจนเข้ากันดีใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีให้เข้ากันตักครีมชีสลงบนแป้งพายสำเร็จรูปเตรียมไว้ผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกแป้งถั่วเขียวและน้ำทับทิมนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเทวุ้นลงบนชีสพายตกแต่งด้วยเมล็ดทับทิมพักให้เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชีสพายวุ้นทับทิมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูอร่อยและไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะกับเมนูทาร์ตไข่เสาวรสวิธีทำไส้คัสตาร์ดไข่เสาวรสผสมไข่ไก่เสาวรสฟรุตเบสพรีเพรชั่นตราเนเจอร์เทสหนุ่มข้นจืดและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันโดยใช้ตะกร้อมือจากนั้นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้วิธีทำแป้งพายผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีน้ำตาลไอซิ่งกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดออกให้เป็นแผ่นบางกรูแป้งพายลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามจากนั้นใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทใส่คัสตาร์ดไข่เสาวรสลงในแป้งพายประมาณ3ส่วน4ของถ้วยพายจากนั้นนำเข้าอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งทาร์ตไข่เสาวรสด้วยเนื้อเสาวรสสดด้านบนหวังช่อสารแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้